สนับสนุนโดยปิยเวชวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจสวัสดีครับแฟนๆเราตอนไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทัวร์ปฐมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปรียบมวยกันระหว่าง BSUV ทั้ง2คันที่อยู่ด้านข้างผม Toyota Corolla Cross ในรุ่น GR Sport นี่ราคาแรงที่สุดแล้ว 1.249 ล้านบาทกับเจ้าคันนี้ Honda HR-V ในรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันในราคาค่าตัวที่ 1.179 ล้านบาทในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกันเพราะผมได้ขับแล้วทั้ง2รุ่นเราจะมาเปรียบมวยกันว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใครน่าใช้ไม่น่าใช้อย่างไรจุดมุ่งหมายของแต่ละคันนี้คืออะไรกลุ่มลูกค้าเขาแตกต่างกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายใครจะโดดเด่นกว่าใครเดี๋ยวรู้กันแต่วันนี้นะครับผมจะไม่พาท่านผู้ชมเดินรอบคันอะไรมากมายนะแดดร้อนเหลือเกินเราจะมาคุยกันแบบคร่าวๆและสรุปกัน Toyota Corolla Cross GR Sport นี้นะครับทาง Toyota Motor ประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ใส่ออปชั่นรอบคันคือความเป็น GR ชุดแต่ง GR ด้านหน้านี้ด้านข้างนี้ล้อยางเป็นตัวใหม่นะครับด้านท้ายมีชุดแต่งคือกันชนและแครงการกระแทกด้านท้ายนะครับช่วงล่างปรับจูนใหม่นะครับทั้งโช๊คอัพและคอยสปริงแต่ความสูงของตัวรถเท่าเดิมมีเหล็กค้ำตัวถังไว้ให้ด้วยเพื่อลดการโครงตัวของรถเมื่อเข้าโค้งหนักๆภายในมีชุดแต่งหรือเปล่าภายในก็มีการตกแต่งมากขึ้นนะเปียโนแบล็กในคอนโซลด้านหน้าเบาะนะครับมี GR สัญลักษณ์ GR อยู่ที่บริเวณหัวเบาะทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและผู้ขับตอนหน้าเบาะหนังสีใหม่ด้วยเอาดีในเรื่องของออปชันให้มาดีเพิ่มเติมคือ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งให้กับเจ้า Corolla Cross GR Sport ด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้มาดีในนี่คือออปชันของเขาออปชันที่ขาดหายไป Variation ไม่มีให้แต่เขาก็มีในเรื่องของแอร์แยกอิสระซ้ายขวามีมาให้คุณและเจ้า HR-V คันนี้ล่ะเป็นอย่างไร HR-V ในรุ่น RS แน่นอนครับกระจังหน้าแบบ RS มาเต็มอยู่แล้วออปชันที่เราเคยรีวิวกันยังคงเช่นเดิมเหมือนเดิมออปชันที่ให้มาภายในรถก็คงเช่นเดิมเหมือนเดิมมีไวเลสชาร์จมาให้แต่แอร์ไม่ได้เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะเป็นแอร์โซนเดียวมีช่องแอร์หลังมาให้ Corolla Cross ก็มีช่องแอร์หลังมาให้ในเรื่องของมิติตัวถังนะครับท่านผู้ชมครับ Corolla Cross ได้เปรียบใหญ่กว่ากว้างกว่ายาวกว่านั่งสบายกว่าในส่วนของHR-V แฟนๆเข้าไปชมได้นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง Toyota Corolla Cross และ HR-V ในคลิปที่ผมพาท่านผู้ชมไปเปรียบมวยกัน3คันมี Honda HR-V มี Toyota Corolla Cross แล้วก็มี Haval Joyon ตรงนั้นท่านผู้ชมไปดูอ้างอิงได้เลยเพราะว่าบอดี้ภายในทุกอย่างเหมือนกันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะวันนี้เรามากันแบบคร่าวๆเรามาสรุปตรงไปตรงมาว่า Toyota Corolla Cross ที่เป็น GR Sport แล้วเนี่ยเฮ้ยไหวเปล่าเมื่อเจอกับ HR-V ช่วงล่างที่เขาปรับเซตมาล่ะในคลิปที่แล้วเราพาท่านผู้ชมมาชมกันแล้วว่าลองขับเป็นอย่างไรช่วงล่างเขาเป็นอย่างไรเขานุ่มนวลขึ้นแน่นอนเขาหนึบมากขึ้นแน่นอนพวงมาลัยมีการปรับซอฟต์แวร์ให้แม่นยำมากขึ้นนวลมากขึ้นแม่นมากขึ้นเมื่อมาเจอกับ HR-V ล่ะโอ้โหเป็นอย่างไรก็ต้องดูในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่าง HR-V แน่นอนครับแม่นยำเป๊ะแน่นหนึบแต่ยังมีความแข็งมากกว่าCorolla Cross ในความเป็นสปอร์ต HR-V ให้มากกว่าแต่ความตึงตังที่เกิดขึ้น Corolla Cross ให้น้อยกว่าคืออันนี้ยังมีตึงตังอยู่ยังมีตุ้งตังตุ้งตังเจอคอสะพานหนักๆ HR-V ลอยตัวมากกว่าแต่นั่นก็หมายถึงว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงหน่อยนึงนะความกระโดกกระเดกเนี่ย HR-V ให้มามากกว่าความสบายต้องยกให้ Toyota Corolla Cross ในเรื่องของความกว้างขวางและความนุ่มนวลของผู้โดยสารแต่ความสบายของเจ้า HR-V มาอยู่ในเรื่องของผู้ขับผู้ขับเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจรู้สึกแม่นยำรู้สึกคอนโทรลรถได้ดีมากกว่า Corolla Cross พวงมาลัยของ Honda HR-V ยังคงดีกว่ายังคงแม่นยำกว่าช่วงล่างยังคงหนึบกว่าเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแล้ว Honda HR-V ในรุ่น RS มีสมรรถนะที่หนึบแน่นมากกว่าแต่นุ่มนวลน้อยกว่า
Toyota Corolla Cross ในรุ่น GR Sport พัฒนาตัวเองขึ้นมาดีมากๆถ้ามองในส่วนของ Corolla Cross ในรุ่นธรรมดาต้องบอกอย่างนี้ครับในรุ่นของ Hybrid Safety Premium เนี่ยในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยช่วงล่างสู้ HR-V ไม่ได้เลยแต่ตัวนี้เดินขึ้นมาก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเข้ามาใกล้เคียงกับ HR-V อยู่แล้วใกล้เคียงนะยังไม่เท่ายังไม่เหนือกว่าใกล้เคียงกว่าแต่เด่นกว่าตรงที่ความนุ่มนวลที่เด่นกว่าตัวนี้นุ่มนวลน้อยกว่าแต่หนึบกว่าพวงมาลัยแม่นยำมากกว่าตัวนี้แม่นยำขึ้นมาไหมแม่นยำมากขึ้นแต่ก็ยังสู้ HR-V ไม่ได้และในเรื่องของเครื่องยนต์ล่ะเป็นอย่างไรไม่ต้องสืบเครื่องยนต์ของ Honda HR-V เด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดคือในเรื่องของอัตราเร่งเพราะแรงม้าเขามากกว่าเขา133แรงม้าตัวนี้122แรงม้าเท่านั้นแรงบิดตัวนี้253นิวตันเมตรตัวนี้200กว่านิวตันเมตรเท่านั้นแรงบิดแรงม้าด้อยกว่าเจ้า HR-V อัตราเร่งตีต้นด้อยกว่า Honda HR-V ตัวนี้ไปเรื่อยๆมาเรื่องยังได้ไม่ยอมใส่คันเร่งไฟฟ้ามาให้เจ้า GR Sport ตรงนี้น่าเสียดายเมื่อความกระฉับกระเฉงหายไป Honda HR-V กินขาดในเรื่องของอัตราเร่งกินขาดในเรื่องของพละกำลังขับสนุกสนานมากกว่ากลุ่มลูกค้าชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยรอบคันล่ะมาเทียบกันมาเปรียบกัน Toyota Corolla Cross GR Sport ให้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างจะครบถ้วนมากกว่ากล้องมองรอบคันมีมาให้ขณะที่เจ้า Honda HR-V RS คันนี้เนี่ยให้แค่กล้องมองหลังและ Honda Lane Watch มาเท่านั้นโคตรล้าสมัยในเรื่องของกล้องตัวนี้ให้กล้องมองรอบคันมาดีกว่าAll Speed ของ Adaptive Cruise Control ก็ปรับใส่มาในเจ้า GR Sport คันนี้แล้วของ Toyota Corolla Cross เช่นเดียวกับ Honda HR-V แต่ Honda HR-V จะได้เปรียบในเรื่องของระบบที่เวลารถคันหน้าขยับตัวไปแล้ว Honda HR-V มีระบบเตือนให้เรารู้ด้วยว่ารถคันหน้าขยับไปแล้วในเรื่องของ Adaptive Cruise Control Honda HR-V RS เหนือกว่าเตือนการชนด้านหน้าใกล้เคียงกันมีระบบรักษารถอยู่กลางเลนมีระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนสำหรับเจ้า Toyota Corolla Cross ในขณะที่ Honda HR-V มีระบบเตือนรถออกนอกเลนเท่านั้นไม่ได้มีระบบดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนเฮ้ยแต่มีระบบรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนเอาว่ากันไปในเรื่องของออปชันล้อและยางขนาดไซส์เท่ากันคือขอบ18แต่แบรนด์ Corolla ขณะที่ HR-V RS ใช้ Bridgestone Toyota Corolla Cross ใช้Michelin Privacy 4อ่ะไซส์ยางเท่ากัน225/50R18นะครับดูความสวยงามแล้วแม็กแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านว่าชอบหรือไม่ชอบฟังก์ชันด้านท้าย Toyota Corolla Crossเตะเปิดปิดได้คลิกเซ็นเซอร์ได้ Honda HR-V ก็คลิกเซ็นเซอร์ได้เป็นฝาเปิดปิดไฟฟ้าเหมือนกันแต่ Honda HR-V ให้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาคือเวลาคุณเดินออกจากฝาท้ายแล้วฝาท้ายปิดให้อัตโนมัติตรงนี้ Honda HR-V RS ให้มันดีกว่ารอบคันใครชอบแบบไหนตัวนี้ดูดุดันมากขึ้นดูเป็นครอบครัวที่รักความเป็นสปอร์ตมากขึ้นขณะที่ Honda HR-V ดูไซส์แล้วก็ดูเล็กๆมินิมินิหน่อยเหมาะกับครอบครัวรุ่นใหม่ที่ชอบความกระฉับกระเฉงชอบความคล่องตัวและช่วงล่างกับเครื่องยนต์ก็ตอบโจทย์ในแบบนั้นด้วยรถทั้ง2คันนี้เหมาะกับใครครับท่านผู้ชมครับรถทั้ง2คันนี้นะถ้าพูดกันตรงๆแล้วคันนี้เหมาะกับรถบ้านเหมาะกับรถครอบครัวที่ต้องการเดินทางต่างจังหวัดสบายๆมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะแยะเพราะพื้นที่เก็บสัมภาระของ Honda HR-V RS ก็เป็นรองพื้นที่เก็บสัมภาระของเจ้า Toyota Corolla Cross ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม HR-V ก็เป็นรองในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารนั่งสบายCorolla Cross นั่งสบายกว่าในทุกที่นั่งแต่ไม่ได้หมายความว่า HR-V นั่งไม่สบายมากมายนะแต่ถ้าเทียบกันแล้ว Corolla Cross นั่งสบายมากกว่าพื้นที่ใหญ่กว่านะครับแต่ขับสู้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงช่วงล่างขึ้นมาให้เป็น GR แล้วก็ตามช่วงล่างความกระชับการเข้าโค้งหนักๆการเข้าโค้งคมๆยังต้องให้เครดิตว่าHonda HR-V ในรุ่น RS ทำได้ดีกว่าพวงมาลัยมีความแม่นยำมากกว่าแต่ตัวนี้ก็ขยำมาตรฐานตัวเองขึ้นมาได้มากแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบครับว่าผมต้องการเห็นช่วงล่างแบบนี้ใน Toyota Corolla Cross ทุกรุ่นย่อยตัวนี้มันควรจะเป็นช่วงล่างมาตรฐานและ GR Sport ขยับขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอย่างนั้นแหละถึงน่าสนใจแต่ตัวนี้ให้มาดีมากขึ้นขับเร็วสนุกสนานได้มากขึ้นกระชับมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นนุ่มนวลกว่าHonda HR-V แต่ขับสนุกแม่นยำเข้าโค้งหนึบๆเข้ามาใกล้เคียงกับ HR-V แล้วไม่ห่างกันเยอะแยะเหมือนกับรุ่นปกติของ Corolla Cross กับ HR-V ก็ต้องว่ากันไปครับอันไหนดีอันไหนด้อยก็ต้องบอกกันช่วงล่างนี้ยังดีอยู่แต่ความนุ่มนวลสู้ Corolla Cross ไม่ได้ถ้าใครต้องการรถที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้ขับซิ่งขับซ่าลุยน้ำได้ระดับหนึ่งเครื่องยนต์ไปแบบชิลๆไม่ได้พุ่งปรูดปราดอย่างที่ใจคุณต้องการช่วงล่างหนึบๆนวลๆนุ่มๆ
Cora Cross ตอบโจทย์คุณแน่นอนมีสัมภาระท้ายรถเยอะๆ Cora Cross ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการรถที่มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นวัยรุ่นขับกระฉับกระเฉงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่วงล่างแข็งบ้างเล็กน้อยให้มีความรู้สึกตื่นเต้น Honda HR-V ตอบโจทย์คุณแน่นอนในเรื่องของการขับสนุกในเรื่องของความประหยัดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ Honda HR-V ขี่กินอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเทียบกิโลต่อกิโล HR-V ประหยัดกว่านั่นคือข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นAutolife Thailand ชอบแบบไหน Autolife Thailand ชอบในแบบที่เป็น HR-V มากกว่า Toyota Corolla Cross GR Sport คันนี้ถึงแม้ว่าความสบายถึงแม้ว่าความนุ่มนวลของ HR-V จะน้อยกว่าเจ้า Toyota Corolla Cross แต่ด้วยความที่เขาอัตราเร่งดีขับปรุดปราดลงตัวการใช้งานน่าจะตอบโจทย์ของผมมากกว่าความนุ่มนวลแต่เพียงอย่างเดียวแต่คันเร่งไฟฟ้าไม่ได้ให้มาอัตราเร่งตีนต้นไม่ได้มีตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผมผมไม่ได้ต้องการใช้งานพื้นที่ใช้สอยข้างหลังมากมายนักเพราะผมใช้แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับผมสำหรับ autolifethailand.tv แต่ถ้าท่านผู้ชมล่ะชอบแบบไหนลองเลือกได้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่ราคาค่าตัวก็ไม่น่ารัก 1.249 ล้านบาทไม่น่ารักแพงเกินไปตัวนี้ 1.179 ล้านบาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่ารักหน่อยแต่ออปชันบางอย่างก็ได้ให้มาหน่อยนะแอร์ก็ได้จะเป็นอิสระ2โซนควรจะให้มาแต่ให้ไวเลสชาร์จมาตัวนี้ไม่ให้ไวเลสชาร์จมาเครื่องเสียงขี้เหร่ทั้งคู่โคตรๆเป็นจอกระป๋องนมแบบนี้ไม่น่ารักทั้งคู่ควรจะปรับปรุงในเรื่องของเครื่องเสียงทั้งคู่ครับและนี่คือบทสรุปของ Autolife Thailand TV และผมนิธิธุปฐมกับเจ้า2 BSUV ที่ใครหลายคนสงสัยและต้องการทราบว่ารถคันไหนเจ๋งกว่าการเอาตัวแล้ว thailand.tv นำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าผมขับแล้วเป็นอย่างไรผมลองนั่งแล้วเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อมูลในการอ้างอิงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของแฟนๆทุกท่านครับและท่านผู้ชมอยากทราบไปลองขับทั้ง2รุ่นและแลกเปลี่ยนมาได้เลยครับว่าเหมือนหรือต่างกับความคิดเห็นที่ผมได้ทดลองขับไปแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับช่วงนี้งานเยอะมากๆนะครับต้องขอทำคลิปแบบกระชับกระชับบ้างครับไม่งั้นตัดต่อกันไม่ทันครับแถมแดดร้อนขนาดนี้ขอตัวไปแล้วครับทั้งผมและช่างภาพกรอบเกรียมกันหมดแล้วครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็ค